จริงๆมีเพลงหนึ่งนะคะที่ไม่เคยเล่นในที่สาธารณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่จริงๆเพิ่งเล่นไปแค่ครั้งสองครั้งเองที่คอนเสิร์ตของบ็อกซ์ของค่ายบ็อกซ์มิวสิกนะคะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะที่ได้ร่วมงานกับวงญี่ปุ่นวงหนึ่งนะคะชื่อวงว่า G1989 นะคะก็เป็นวงที่จริงๆชอบมากแล้วก็แอบเล่าว่าโปรเจกต์เนี้ยจริงๆเราอิงงานทำไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วละมั้งตั้งแต่ก่อนมีโควิดอีกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอโควิดมาเนี่ยมาช่วงที่กำลังจะไปถ่าย MV พอดีเลยนะคะแต่ว่าทำให้การเดินทางเนี่ยต้องกลับมาแล้วกักตัวเยอะแยะมากมายมากเลยก็เลยทำให้แพลนเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยมันถึงเลิกที่ปล่อยไปแล้วนะคะมีใครได้ฟังเราไหมคะเพลง Last Train ดีใจมากเลยคือจะบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เพลง Last Train นะคะเดี๋ยวจะมีเพลงภาษาญี่ปุ่นที่เป็นเพลงของอิงนี่แหละเราก็แบบแปลงเป็นเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยอาจจะแบบทยอยปล่อยเรื่อยๆนะคะรอติดตามได้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนละกันหวังว่าใครที่เคยฟังจะร้องได้นะคะ Last Train ค่ะมองดูนาฬิกาก็ใกล้ถึงคืนแล้วเช้าวันนี้ก็คงไม่ทันแล้วต้องกลับตอนนี้เลยและจะบอกว่าเดี๋ยวก็ช้าก่อนไม่ต้องรีบไปไหนเดี๋ยวก็ช้าก่อนอยู่เป็นเพื่อนเธอไกลๆ You may be miss my last day หากขบวนสุดท้ายที่ยังคืนแล้วอยู่จองที่เดิมจากเธอที่เดิมSo now